หูแล้วรัฐสภามีตำแหน่งอะไรบ้างอ่ะพี่มีนายกนายกหลับตาลงด้วยความเพลียๆอยากมีคนเข้ามาขอเคลียร์แต่มันยังไม่เข้าท่อนฮุกเลยนะพี่พี่โชว์เขาเป็นคนอายครับเขาจะไม่คุยโทรศัพท์กับผมบอกพี่ทำไมพี่ไม่โทรมาผมพี่เกลียดพิมพ์บอกพี่ไม่อยากพูดTout le monde fait du bruit pour l'officiel homme.สวัสดีครับผมมาริโอเมาเลอร์ครับวันนี้นะครับผมจะมาตอบคำถามจากน้องนายณภัทรครับผมถ้าสมมติว่ามีหนึ่งตำแหน่งในรัฐสภาเนี่ยให้พี่โอเลือกพี่โออยากจะเลือกตำแหน่งไหนฮะโหรัฐสภามีตำแหน่งอะไรบ้างอ่ะพี่จะรู้ไหมนี่นายกคมนาคมอ่ะคือขอเป็นอยู่ในกระทรวงคมนาคมอ่ะเพราะว่าผมชอบใช้รถใช้ถนนฮะก็จะอยากดูแลให้ดีขึ้นไปอีกถ้าให้พี่มาริโอเนี่ยเลือกเป็นผู้หญิงได้หนึ่งวันพี่โออยากจะเป็นใครและเพราะอะไรครับเป็นผู้จัดการนะฮะเพราะว่าผู้จัดการเขาไปเที่ยวบ่อยเวลาเราไปเที่ยวขณะที่น้องกำลังทำงานเนี่ยมันรู้สึกยังไงถ้าให้นักแสดงคนหนึ่งมาเลือกบทเป็นตัวพี่โอเนี่ยพี่โอจะเลือกใครครับให้เลือกคนหนึ่งมาเล่นเป็นโอ้ครับไม่นิกกี้นะฉากก็แน็กชาลีฮะแน็กชาลีฮะสองคนเวลาพี่โอเหนื่อยหรือดาวพี่โอทำยังไงฮะเดินลงไปดูที่ลานจอดรถที่บ้านครับว่ารถมันยังพังอยู่ตั้งหลายคันต้องหาตังค์มาซ่อมผมเห็นพี่โอทำงานหนักมาตลอดหลายปีนะฮะแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดเก็บตัวอยู่บ้านอยากรู้ว่าพี่โอทำอะไรบ้างครับเปลี่ยนครับก็ได้อยู่กับบ้านครับแล้วก็ได้ทำความสะอาดบ้านจัดบ้านพอดีทำบ้านใหม่แล้วก็ไปตกแต่งครับก็มีเวลาว่างในการดูแลบ้านอยู่กับบ้านแล้วก็ได้อยู่กับแม่บ้างด้วยครับเพลงที่พี่โอฟังแล้วรู้สึกดีตลอดเวลาได้ฟังเนี่ยแล้วก็มันคือเพลงอะไรพี่ร้องให้ผมฟังหน่อยฮะเพลงรู้สึกดีอะครับฟังที่รู้สึกดีค่ะอ๋อเป็นเพลงเธอชอบดื้อครับของต๊อกสุภกรครับผมหลับตาลงด้วยความเพลียๆอยากมีคนเข้ามาขอเคลียร์ที่ฉันเพลียพอโลกใจร้ายเหลือเกินทำกับฉันได้มากกว่าควายแทนความหมายมากในหัวใจและทันใดเธอเดินมาสัมผัสฉันโอ้กลิ่นหอมเธอทำให้ฉันลืมตาประมาณนี้ครับพี่แต่มันยังไม่เข้าท่อนฮุกเลยนะพี่เธอชอบดื้อเธอชอบดื้อจะพูดอะไรแล้วเธอชอบว่าชอบบ่นชอบเถียงชอบเรียนชอบล้อถ้าไม่ทำตามใจเธอแล้วแล้วก็ด่าๆแล้วก็บ่นบ่นแล้วก็ด่าๆๆแล้วก็บ่นบ่นแล้วก็ว่าประมาณนี้ครับพี่โอลันลาขาดแขกรับเชิญไหมครับโอลันลาขาดแขกรับเชิญไหมผมก็รอรับน้องนายณภัทรอยู่เนี่ยครับเทปหน้าเดี๋ยวรอหมดโควิดก่อนครับไม่รู้ว่าจะขึ้นรถได้ครับตอนนี้มาพี่โชว์หนึ่งเรื่องฮะโอ้ได้เยอะเลยฮะพี่โชว์เขาจะเป็นคนอายครับขี้อายช่วงแรกๆที่รู้จักกันนะเขาจะไม่คุยโทรศัพท์กับผมแล้วทำไงคุยกันยังไงคุยในไลน์ผมบอกพี่ทำไมพี่ไม่โทรมาผมพี่เกลียดพิมพ์บอกพี่ไม่อยากพูดตอนนี้ไม่เป็นไรตอนนี้ก็จะพูดแล้วก็สนิทแล้วครับเด็กๆตอนเริ่มรู้จักกัน Tout le monde fait du bruit pour l'officiel homme